ดีค่ะทุกคนนะคะพบกับพลอยแสงสว่างนะคะวันนี้นะคะเราก็มองนะคะถามสิ่งที่เราชอบมานานแล้วนะคะแต่ว่าเฮ้ยไม่มีโอกาสที่จะมากินนะคะก็คือตัวนี้เลยอันนี้นะคะก็คือเป็นซูเปอร์ฟรายนะคะซูเปอร์ฟรายของ KFC นะนี่ก็จะเป็นแบบมันฝรั่งนะคะที่เหมือนว่าปรุงรสมาแล้วแล้วก็เป็นแบบทอดแบบเกี๊ยวๆนะคะอย่างนี้เลยเขาก็นางก็จะมีแบบไวท์ซอสบาร์บีคิวมาให้ด้วยนะคะขี่ตัวปีดีกว่านี่เราจะขอชิมซอสก่อนแล้วกันเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงมันเหมือนเป็นแบบมายองเนสที่แบบกลิ่นไทยแล้วก็เป็นกลิ่นบาร์บีคิวหน่อยๆค่ะไม่ได้แบบกลิ่นบาร์บีคิวสาอะไรขนาดนั้นค่ะดมเนี่ยก็จะได้เป็นกลิ่นไทยดังขึ้นมาเลยเผ็ดนะคะเพราะว่าเด็กทานได้แต่ว่าถ้ากินซอสเล่นๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแบบเลี่ยนได้เดี๋ยวเราลองมาชิมตัวนี้ดีกว่าชิมเล็กๆก่อนแล้วกันเนาะลองชิมแบบไม่จิ้มก่อนมันจะเป็นมันฝรั่งแบบมันฝรั่งล้วนๆใช่ป่ะแล้วก็ไปทอดแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีแบบเนี่ยปรุงรสก่อนรสชาติก็เหมือนพวกแบบเทสโต้หรืออะไรที่แบบว่ามันปรุงมาแล้วแต่แล้วมันจะแบบแบบกรอบใช่ป่ะอันนี้คือมันจะกรอบตรงผิวข้างนอกนะคะแล้วก็แบบนุ่มๆข้างในดีๆลองจิ้มดูกินแล้วนะมันก็มีความละมุนแล้วก็เข้ากันแต่พอรู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีความแบบหวานแหลมมันหวานหรือเค็มวะมันแบบมันหวานหรือว่ามันเหมือนกับมันรสจัดจัดเกินคือรสมันจัดเกินในตัวนี้ไปอะไปถึงว่าซอสมันรสจัดเกินพอดีไปเลยทำให้เหมือนแบบถ้าจิ้มก่อนจะต้องบอกจิ้มไม่เยอะมากหรืออย่างนี้มั้งอ่ะเดี๋ยวขอจิ้มกับซอสมะเขือเทศก่อนแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเข้ากับซอสมะเขือเทศมากกว่าโดยส่วนตัวนะคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวลองจิ้มซอสมะเขือเทศก่อนไม่รู้นะว่าคนอื่นจะว่าไงแต่นี่รู้สึกว่าเข้ากับซอสมะเขือเทศมากกว่าคือไว้ว่าพี่คิวก็อร่อยตัวนี้ก็อร่อยกินแยกกันก็อร่อยกินด้วยกันก็คือสำหรับควายต้องจิ้มแบบจิ้มไม่เยอะมากแต่ว่าตะก้องคืนน้ำลายตะก้องคืนน้ำลายแต่ว่าถ้าจิ้มกับช้อนมะเขือเทศอ่ะเหมือนมันมีความแบบเหมือนฟิลเรากินแบบกินขนมอะไรวะกินแจ๊คจิ้มช้อนมะเขือเทศหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะแบบตัดกันเงี้ยก็อร่อยกว่าก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับรั้วควายนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันก็จะเป็นอันนี้เลยใช่ไหมดูมันไม่เยอะนะแต่ว่าถ้ากินหมดแล้วก็น่าจะอิ่มเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีแบบมีสเปรย์พวกไก่ทอดอะไรมาแล้วสำหรับใครที่สนใจนะก็ไปเนี่ยเขาก็จะราคาก็สุดยอดแต่ก็มันไม่ได้มีขายทุกสาขาแล้วก็ลองไปดูสาขาใกล้บ้านแล้วกันว่ามีขายถ้ามีขายเนี่ยก็ลองเข้าไปสั่งดูว่าไม่ผิดหรอกนะคะรสชาติโอเคเลยแล้วก็ได้รสชาติแท้เลยด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสมัยคลิปก้าวกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ